าซื้อเราทำไงบ้างคาดด้วยไม่เอา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 ครับก็มาตั้งแต่วันที่2กันยายนคณะกรรมการสถานศึกษาก็ได้ประชุมทีนี้มันได้ประชุมเลือกพอทีนี้พอเลือกไปแล้วไม่ได้คนที่เลือกไม่ได้คนที่เราไม่ได้เลือกทีนี้ก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็จนถึงวันที่29พฤศจิกาคําสั่งก็ออกมาว่าให้พอผู้ที่ไม่ได้เลือกให้มาดำรงตำแหน่งเป็นพอที่โรงเรียนบ้านไพรพัฒนาแต่ในคำสั่งก็มีอยู่ว่าให้ทำหนังสือโต้แย้งคัดค้านภายใน30วันพวกผมก็ทำหนังสือโต้แย้งคัดค้านภายใน30วันแต่ก็ทางศึกษาธิการจังหวัดก็ไม่ได้ลงมาแก้ไขครับฉะนั้นทางคณะกรรมการสถานศึกษาก็ยังยืนยันมติเดิมคือไม่ได้ตามที่ทางคณะกรรมการสถานศึกษาเลือกดังนั้นพอคนนี้พวกเราไม่เอาครับก็ตามมติที่เราตกลงกันก็คือไม่รับพอคนนี้เพราะพอคนนี้เราไม่ได้เลือกแต่เมื่อทางศึกษาธิการจังหวัดไม่รับฟังคําสั่งหรือไม่รับฟังมติที่เราโหวตเลือกไปแล้วทางคณะกรรมการก็คงต้องมีการไม่ให้บุตรหลานของเรามาโรงเรียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนกว่าทางศึกษาธิการจังหวัดหรือทางจังหวัดจะมีคำสั่งพิจารณาในการเลือกพอคนใหม่เพราะคนนี้เราไม่รับตามมติที่เดิมครับไม่เอา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 ความรู้สึกว่าการนี้เป็นอะไร